จับตาคู่รักใหม่วัยห่าง10ปีหนุ่มฮอตแฮร์รี่สไตล์กับสาวรุ่นพี่โอลิเวียวัยหนุ่มนักร้องวัย26ปีแสดงนำในภาพยนตร์เรื่องดอนทีเวอรี่ดาร์ลิ่งที่สาวโอลิเวียวัย36ปีนั่งแท่นผู้กำกับมีแหล่งข่าวเผยว่าโอลิเวียและแฮร์รี่สนิทสนมกันและทั้งคู่ก็ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ด้วยกันในช่วงที่ผ่านมาเธอไปที่บ้านของเขาอยู่บ่อยๆและยังมีคนเห็นทั้งคู่จับมือกันระหว่างไปร่วมงานแต่งงานเอเย่นของหนุ่มแฮร์รี่ที่แซนอิซิโดรรันรีสอร์ทหรูในมอนเตซิโตแคลิฟอร์เนียเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยในงานแต่งดังกล่าวแฮร์รี่อยู่ในชุดสูทส่วนโอลิเวียอยู่ในชุดเดรสยาวผ้าลายดอกไม้สไตล์ฮิปปี้วินเทจและสวมแมสทั้งคู่มีแหล่งข่าวเปิดเผยว่าพวกเขาตกหลุมรักกันระหว่างการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดอนทีเวอรี่ดาร์ลิ่งทั้งนี้ในงานแต่งหนุ่มแฮร์รี่ยังแนะนำว่าโอลิเวียเป็นแฟนของเขาด้วยก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันที่บ้านของเจมส์คอร์เดนพิธีกรดังจากรายการเดอะเลดเลดโชว์ซึ่งยกบ้านให้ทั้งคู่อยู่ขณะถ่ายทำภาพยนตร์ในปาล์มสปริงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยังสดใหม่โอลิเวียทำหน้าที่กำกับแฮร์รี่ที่ถ่ายทำหนังอยู่ในปาล์มสปริงซึ่งมีทีมงานอยู่ประมาณ10คนสาเหตุเพราะความเข้มงวดในเรื่องกฎการถ่ายทำในช่วงโควิดแฮร์รี่เองได้พักอยู่ที่บ้านของเจมส์คอร์เดนใกล้ๆกับปาล์มสปริงดังนั้นพวกเขาก็เลยสามารถอยู่ด้วยกันและเก็บความสัมพันธ์นี้เอาไว้เป็นความลับซึ่งทุกคนแปลกใจและก็ตื่นเต้นดีใจที่เห็นแฮร์รี่พาโอลิเวียไปร่วมงานแต่งงานและแนะนำว่าเธอเป็นแฟน แหล่งข่าวยังบอกอีกว่าแฮร์รี่ไม่ได้ใส่ใจเรื่องอายุที่ห่างกัน10ปีของพวกเขาแถมยังจับมือและจูบเธออีกด้วยสำหรับสาวโอลิเวียเคยมั่นกับเจสันซูเดคิสวัย45ปีมานานกว่า8ปีแต่เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมามีรายงานข่าวว่าพวกเขาได้แยกทางกันไปแล้วเมื่อช่วงต้นปีซึ่งไม่มีการพาดพิงถึงหนุ่มแฮร์รี่แต่อย่างใดโอลิเวียและเจสันยังไม่ได้แต่งงานกันแต่มีลูกด้วยกัน2คนลูกชายโอทิส6ขวบและลูกสาวเดซี่4ขวบและทั้งคู่มักจะโต้แย้งกันบ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องของงานและที่อยู่อาศัยเจสันนั้นชอบใช้ชีวิตอยู่ในนิวยอร์กขณะที่โอลิเวียซึ่งเกิดในนิวยอร์กกลับชอบจะอยู่ที่ลอสแองเจลิสสาวโอลิเวียเรียกว่าสวยและมีความสามารถรอบด้านเป็นทั้งนักแสดงอาทิภาพยนตร์ตรอนเลกาซีคาวบอยแอนเอเลียนเป็นนางแบบและตอนนี้ผันตัวมาทำงานเบื้องหลังในฐานะผู้กำกับซึ่งประสบความสำเร็จได้รับเสียงชื่นชมอย่างดีสำหรับหนุ่มแฮร์รี่นั้นได้มาเสียบแทนชัยอาลาบัฟในหนังดอนทีเวอรี่ดาร์ลิ่ง
และนี่จะเป็นหนังเรื่องแรกของเขานับตั้งแต่ปี2560ที่เล่นไว้กับเรื่องดันเคิร์กเรื่องการคบหาสาวรุ่นพี่ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับหนุ่มแฮร์รี่เพราะก่อนหน้าเจ้าตัวก็ออกเดทกับสาวที่อายุมากกว่าแทบทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นนางฟ้าจากวิกตอเรียซีเครตคามิลโลวัย30ปีนางแบบสาวชาวโปรตุเกสซาร่าซังเปยูอายุ28ปีเชสและบล็อกเกอร์สาวคนดังเทสวัตวัย27ปีนักร้องสาวสวยเทเลอร์สวิฟวัย31ปีรวมไปถึงแคโรไลน์แฟลกพิธีกรสาวคนดังผู้ล่วงลับซึ่งตอนที่คบกันเธออายุ32ปีส่วนแฮร์รี่อายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นคงจะมีก็แต่นางแบบเซเลบเคนดัลเจนเนอร์ที่เป็นสาวอายุน้อยกว่าโดยตอนนี้เธออายุ25ปีโอลิเวียไวทำหนังเขย่าขวัญคว้านักแสดงดังร่วมงานเพียบโชคดีรอดมาได้แฮร์รี่สไตล์สุดระทึกโดนปล้นคนร้ายขู่ด้วยมีดมีสไตล์ในแบบแฮร์รี่สไตล์หนุ่มฮอตที่ขยับไปทางไหนก็ล้วนเป็นจุดสนใจซาร่าคาซิงกินี่เปิดใจตอบน้องเอมิลี่ต้องได้รู้ว่าใครคือพ่อซาร่าคาซิงกินี่ตอบคำถามชาวเน็ตว่าจะบอกลูกสาวน้องเอมิลี่ให้รู้ไหมว่าใครเป็นพ่อซึ่งเธอก็ตั้งใจว่าจะไม่โกหกซาร่าเปิดใจตอบออกมาเปิดใจคุยกับแฟนคลับพร้อมเปิดโอกาสให้ถามผ่านทางไอจีสตอรี่กันแบบตรงๆสำหรับคุณแม่ลูกสองซาร่าคาซิงกินี่โดยเจ้าตัวได้ตั้งหัวข้อไว้ว่ามาคุยกันลูกหลับซึ่งก็มีคำถามจากแฟนๆมากมายที่ผลัดกันเข้ามาพูดคุยและให้กำลังใจในเรื่องต่างๆโดยหนึ่งในนั้นมีคำถามที่ตั้งขึ้นมาว่าขอไม่พูดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาค่ะแต่อยากรู้ว่าคุณแม่จะบอกน้องให้รู้ไหมว่าใครเป็นพ่อแล้วจะบอกอย่างไรคะโดยซาร่าก็ได้เข้าตอบคำถามดังกล่าวพร้อมคำอธิบายให้ฟังอย่างชัดเจนว่าต้องบอกอยู่แล้วค่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องปิดบังอะไรไม่ควรเริ่มต้นกับลูกด้วยการโกหกถ้าคนในครอบครัวเริ่มต้นด้วยการโกหกน้องคงจะโตมาใช้ชีวิตยากกับโลกภายนอกข่าวเยอะแยะเต็มไปหมดเลยยังไงน้องโตมาก็คงรับรู้จากข่าวด้วยไม่มากก็น้อยแม่ต้องสร้างเกราะแข็งแรงตั้งแต่สถาบันครอบครัวพอน้องไปเจออะไรจะได้มีภูมิคุ้มกันเบสลูกสาวสมรักฟาดกลับเกรียนโง่หรือลืมเช็คเงินในกระเป๋าหลังเจอด่ารัวรัวโง่หรือลืมเช็คเงินในกระเป๋าเบสรักวนีลูกสาวสมรักคำสิงฟาดเกรียนโซเชียลไปหนึ่งดอกหลังเจอด่ารัวรัวไม่กลัวโดนฟ้องฝั่งนิกกี้ณฉัตรคอมเมนต์เชียร์ให้ฟ้องแม้ว่าจะมีเคสที่บุคคลสาธารณะหลายคนใช้กฎหมายเพื่อปกป้องตัวเองและเอาผิดกับเหล่าขาเกรียนที่ชอบคอมเมนต์ส่งข้อความเข้ามาด่าเสียหายหายไปหลายเคสแล้วแต่ก็ไม่ได้ทำให้เกรียนโซเชียลบางรายหวั่นหวั่นหรือเกรงกลัวเลยอย่างล่าสุด4มกราคม2564เบสรากุณีคำสิงลูกสาวของนักมวยเก่าเจ้าของแชมป์เหรียญทองอย่างสมรักคำสิงก็เพิ่งจะออกมาโพสต์ประจานพฤติกรรมของชาวเน็ตรายหนึ่งผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวไปหมาดโดยงานนี้สาวเบสก็ได้เผยภาพข้อความจาก Direct IG ที่มีชาวเน็ตรายหนึ่งทักข้อความเข้ามาต่อว่าเด่าทอสาวเจ้าในเชิงบูลลี่และด่าสารพัดเช่นว่าแต่งหน้าโคตรเข้มเหมือนกระเทยนมไม่มีพ่อมือขีดล่างไม่ใช่ดาราหรอกแค่นักมวยเก่าคนอย่างมือขีดล่างไม่มีทางเป็นดาราบ้าผู้ชายและอื่นๆพร้อมกันนี้เบสรากุณีก็ยังได้ฟาดกลับชาวเน็ตรายดังกล่าวด้วยแคปชั่นว่ามาด่าแบบนี้นี่โง่หรือลืมเช็คเงินในกระเป๋า
ึ่งหลังจากที่ลูกสาวของสมรักได้เผยภาพแชทพร้อมกับข้อความดังกล่าวไปแล้วนั้นก็มีแฟนๆหลายคนเข้ามาเชียร์ให้สาวเบสนั้นฟ้องให้เข็ดหลาบไปเลยทีหลังจะได้ไม่กล้าทำอีกเช่นเดียวกับนักแสดงหนุ่มนิกกี้ณชาติก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าฟ้องมันเลวไปถ่ายหน้ามันด้วยตอนเจอที่ศาลงานนี้ทำเอาชาวเน็ตแห่กดไลค์คอมเมนต์ของหนุ่มนิกกี้กันหลายร้อยคนเลยทีเดียว ป.ณัฐวุฒิเปิดโอกาสให้ทุกคนฝากร้านในไอจีช่วงที่วิกฤตโควิดระบาดป.ณัฐวุฒิเปิดโอกาสให้ทุกคนฝากร้านในไอจีช่วงที่วิกฤตโควิดระบาดป.ณัฐวุฒิเปิดโอกาสเมื่อสถานการณ์ปัจจุบันกำลังเข้าสู่ช่วงโควิด-19 ระบาดครั้งใหม่นี้หลายต่อหลายคนขายของไม่ได้นักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่ป.ณัฐวุฒิจึงเปิดโอกาสให้ร้านค้าออนไลน์ต่างๆเข้ามาฝากร้านในไอจีของตนเองโดยป.ได้โพสต์ผ่านไอจีโปขีดล่างณัฐวุฒิไปรูปข้อความว่าเชิญฝากร้านครับพร้อมกับบรรยายไว้ว่าตามสบายครับช่วยกันตลาดข้างนอกปิดเราก็เปิดตลาดออนไลน์ไปเลยมาฝากแล้วมาช่วยกันซื้อด้วยนะครับช่วยกันคนละนิดเราจะผ่านไปได้ตอนนี้ทุกคนคือทีมชาติไทยต้องรวมพลังกันสร้างตลาดการค้ามีคนขายมีคนซื้อเราจะผ่านไปได้ครับอ่านข่าวขอขอบคุณณเดชน์นำเทรนด์ผู้ชายมีพุงเอเตรียมแฉภาพเผลออ่านข่าวป.ณัฐวุฒิเปิดใจถึงเอ๋ภรรยาสาเหตุไม่ทำซิกแพคป.ณัฐวุฒิเปิดโอกาสมีร้านค้าออนไลน์ต่างๆเข้ามาคอมเมนต์ฝากร้านเป็นจำนวนมากอาทิฝากร้านเสื้อผ้าน้องหมาน้องแมวน่ารักๆด้วยนะคะขอบคุณพี่ป๋อมากๆค่ะขายแคคตัสเมล็ดพันแคคตัสมีหน้าร้านอยู่ระยองตอนนี้หน้าร้านเงียบมากเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจสามารถ DM มาได้เลยนะคะอุปกรณ์แต่งกล้องกระเป๋ากล้องสายกล้องพร้อมส่งฟรีค่ะฝากร้านเสื้อผ้าแฟชั่นผู้หญิงนำเข้าค่ะยอดฟอลกว่า 330K เข้าไปเลือกชมกันได้นะคะขอบคุณมากๆค่ะป.ณัฐวุฒิเปิดโอกาสขออนุญาตฝากร้านคอนแทคเลนส์ดรีมคัลเลอร์1และโนบลูคมีสต็อกพร้อมส่งทั้งสายตาปกติและค่าสายตาสั้นขอบคุณพี่ป๋อมากมากครับหรือมีแม้กระทั่งร้านหน้ากากอนามัยก็มีขายฝากร้านนะคะแมส3ชั้น1กล่องมี50ชิ้นขายเพียงกล่องละ90บาทค่ะสนใจทักได้เลยนะคะพร้อมส่งขอบคุณพี่ป๋อค่ะเป็นต้น